ลางนู้นเลยอ่ะสวัสดีครับ ผมอินทภูมิแสงดีนะครับหรือพี่สี่ภาคเจ้าเดิมเสื้อตัวเดิมเมื่อสุกที่แล้วนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนแนวนิดนึงคอลัมน์รีเทิร์นทูรีโทปกติแล้วเราจะเห็นแต่รถญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็เราพามาดูของแปลกนะครับเป็นรถสายเรียกว่าฮิปสเตอร์เยอรมันพันธุ์แท้นะครับแต่ท่านี้ก็แป๊บนึงครับกลัวหลบรถแป๊บนึงผมก็กลัวตายเป็นกันก็คือเป็นโฟกสวักหลบดีอ่ะหลบดีอ่ะชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยนี่รู้เลยรู้กันครับโฟกสวาเก้นทรานสปอร์เตอร์ไทป์3นะครับเป็นเรียกทางโฟกสวาเก้นก็จะเรียกว่าเป็นไมโครบัสนะครับก็เป็นคือรถตู้นั่นแหละแต่ว่าเรียกมันเท่ๆว่าไมโครบัสนะครับอันนี้คือว่าก็คนอาจจะมองเอ๊ะทำไมเอ็กโอปกติเล่นแต่รถซิ่งรถสปอร์ตหรือรถซีดานไฮเพอร์ฟอร์มานซ์อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งในคอลัมน์รีโทก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นเห็นเป็นรถสปอร์ตเลโทหรืออะไรสักเยอะละอันนี้คือว่าแล้วทำไมถึงเอารถตู้ที่คนอาจจะมองดูแก่ๆดูไม่สปอร์ตอะไรอย่างนี้มาลงแต่เนี้ยเดี๋ยวผมก็บอกนิดนึงแล้วกันว่าถ้ามันเป็นรถตู้ธรรมดาผมก็คงไม่เอามานะครับแต่นี้จะมีความพิเศษยังไงบ้างเนี่ยผมบอกเลยว่าเต็มชุดใหญ่นะครับอันนี้ดีกว่าตอนนี้ผมใบ้ให้นิดนึงว่าคำนี้มีความหมายกับรถคันนี้มากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำนี้มีความหมายยังไงนะครับตอนนี้ก็ดูภายนอกก่อนคันนี้ก็เป็นไทป์3น่าจะเป็นรุ่นท้ายๆละเป็นเพราะว่าเป็นไฟเหลี่ยมปกติครับรุ่นแรกจะเป็นไฟกลมอันนี้น่าจะปี198อะไรสักอย่างเดี๋ยวไปอ่านในเล่มกันละกันนะครับก็คือเป็นรุ่นท้ายๆละหน้าตามจะดูใหม่ๆหน่อยนะครับก็สังเกตว่าจะมีแผงระบายลมด้วยเพราะว่ารุ่นนี้เป็นโฟกที่เป็นระบบที่เรียกว่าเป็นวอเตอร์คูลละเป็นใช้ระบบน้ำหล่อเย็นซึ่งถ้าเกิดเป็นแอร์คูลมันเต่าก็คงลำบากเพราะว่ารถมันใหญ่นะครับเครื่องจะอยู่ท้ายซึ่งมันอับลมค่อนข้างเยอะก็เลยต้องเป็นระบบน้ำหล่อเย็นนะครับคันนี้ก็ดูชุดแต่งภายนอกก่อนคันนี้ก็อาจจะมีเป็นคัสตอมหน่อยๆนะครับก็คืออย่างพวกไฟเนี่ยจะเป็นของเฮลล่าทั้งหมดซึ่งทางเจ้าของก็สั่งมาเองนะครับเป็นเฮลล่าและนี่ก็คือไฟเฮลล่าคมดำไม่ใช่คมบาคมเขาเรียกอะไรคมสีควันบุหรี่นะครับก็คือค่อนข้างฮิตเหมือนกันนะครับในพวกรถสายเยอรมันนะครับตอนนี้ต่อสิอันนี้ก็คือเป็นพูดลิน่าเดิมๆนะครับอันนี้คือรถจะค่อนข้างเตี้ยละเพราะว่าเจ้าของไปโหลดมานะครับก็เลยทำดูสปอร์ตอีกแบบต่อมาเริ่มมาแล้วเริ่มมาทีละอย่างแล้วนะครับนี่เห็นไหมล้ออะไรเห็นไหมเบรกอะไรล้อกับเบรกเป็นของปอร์ช996ปี2000เหมือนกันครับคันนี้เป็นเรียกว่าถอดวิญญาณปอร์ช996ปอร์เช่996ปี2000มาเลยนะครับแต่จะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวลองดูอันนี้ล้อแน่ๆแล้วเบรกเป็นตัวปี2000จะเป็นเป็นเบรกสเปคสีเงินนะครับอันนี้จะเป็นปี2000เลยนะครับโอเคซูมหน่อยซูมหน่อยซึ่งรูของปอร์ชกับรูของโฟล์กเนี่ยตรงกันนะครับเพราะว่าอยู่ในเครือ AG เหมือนกันนะครับก็คือเป็นเครือญาติกันนั่นเองนะครับก็คือถ้าเป็นโฟล์กไทป์3ก็อยากใส่ล้อปอร์ชก็ใส่ได้เลยล้อปอร์ชหรือล้อเบนซ์ก็ใส่ได้นะครับภายในนอกก่อนดีกว่าภายนอกอ่ะอันนี้เวเทอร์การ์ดของเวเทอร์เทคนะครับอันนี้ตรงรุ่นก็จะคันนี้ก็พอเป็นรถสีครีมปุ๊บก็สีขาวครีมปุ๊บพอมาเป็นสีชาสีไม่ใช่สีชาเดี๋ยวสีเทาควันบุหรี่เนี่ยก็จะดูตัดกันนะดูดานปุ๊บหลังนี้พามันนี้หน้าต่างหายไปไหนครับอันนี้ไม่ให้ดูเจ้าของไม่ให้ดูเขาเลยปิดไว้อันนี้ก็ฉลองอันนี้ครับโลโก้ฉลองครบรอบ50ปีปอร์เช่911ทำไมถึงติดเนี่ยนะนั่นน่ะดิมันต้องมีความหมายอะไรปุ๊บย่อล้อหลังก็ก็ใช่เหมือนกันนะครับเป็นล้อปอร์ชอันนี้โทษนะครับล้อเนี่ยเป็นปอร์ชบ็อกสเตอร์นะครับแต่ชุดเบรกเนี่ยกับชุดดุมล้อเนี่ยเป็น996นะครับ996สเปค2000แต่ล้อเป็นบ็อกสเตอร์นะครับขอโทษทีขอบ18ยางบึกบึ้ม26535 ZR18 ไม่ธรรมดานะครับทำไมต้องยางกว้างขนาดนี้ก็ดูกระทะล้อนี่ขนาดยางกว้างนะกระทะล้อยังดูเป็นๆเลยแสดงว่ากระทะล้อปอร์ชข้างหลังนี่กว้างเป็นปกติอยู่ละมาข้างหลังก็นี่เลยไฟก็เป็นก็เรียกว่าแบ็คลุก
นะครับเป็นเทาควันบุหรี่นะครับก็น่าจะเป็นของอันนี้เป็นดีโป้ยี่ห้อดีโป้นะครับเฮ้พี่พีมันเอาติดสติ๊กเกอร์นี้อีกแล้วพี่อันนี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์แนวๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นช่างมนเทียนนะครับซึ่งเป็นคนจัดการระบบแอร์ของรถคันนี้นะครับซึ่งจัดการแบบเจ้าของยืนยันว่าหนาวนะครับปีนึงรับประกันปีนึงไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นหนาวแน่นอนหนาวยันกางเกงในเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันโอเคอันนี้เจ้าของก็จะชอบขี่จักรยานรถคันนี้ก็คือใช้สำหรับไปเป็นแอคทิวิตี้คือขี่จักรยานนะครับแต่ถามว่าขี่จักรยานทำไมต้องทำขนาดนี้ผมแอบเห็นท่อพี่มันเริ่มเฉลยมาทีละหน่อยละอันนี้ครับท่อคนดูเป็นรู้เลยไม่ใช่โฟกแน่ๆแต่ก็ไม่แน่อาจจะมาใส่หรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแย่ล่างๆหน่อยก่อนแย่ๆหน่อยแย่หน่อยเริ่มมาละเริ่มไม่ค่อยใช่ละทำไมมี6สูงพี่โฟก6สูงไงเออเอาละเริ่มมาทีละหน่อยละชกเป็นโคนี่สีแดงเป็นโคนี่กระบอกแดงนะครับเป็นรุ่นท็อปส่วนสปริงเป็นสปริงโหลดของแต่งตรงรุ่น T3 ซึ่งทางเจ้าพี่เจ้าของรถนี่ก็ซื้อมานานมากละซื้อเก็บแต่ว่าไม่ทราบว่ายี่ห้ออะไรลืมไปแล้วนะครับอันนี้จะเซตท้ายโด่งนิดนึงนะครับท้ายจะโด่งกว่าหน้านิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาวิ่งเนี่ยออกตัวเนี่ยท้ายจะยุบนะครับแล้วรถโฟกเนี่ยเครื่องอยู่ท้ายเนี่ยถ้าหน้าลอยเนี่ยรถมันจะไม่เกาะนะครับอันนี้มาดูภายในอันนี้ใบนิดนึงให้ทายเล่นๆว่ากระจกของอะไรอะไรอ่ะพี่มีเวลาจะเฉลยตอนหลังไหมจะเฉลยเลยเฉลยได้เลยอมาซาด้า MX5 NA ครับเอ้าเหรอดูแล้วเข้าดีนะตอนแรกผมดูทรงมันคล้ายๆเนี่ยอะไรนะคาลิฟอร์เนียวิลาโตนี่ครับมาดูภายในภายในก็อยู่ในสภาพสวยเรียบร้อยมากๆอันนี้โอเคอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้แถมเบาะเลคคาโร่สปีดสเตอร์นะครับอันนี้เบิกใหม่จากทูนมอเตอร์สปอร์ตหรือเฮียทูนหรือทัศนิกเราก็เจ็กทูนนะครับคู่นี้ก็หลักแสนนะครับไม่แพงสบายๆทำไมเป็นทรงนี้พวงมาลัยเป็นทรงนี้เหรอก็เป็นพวงมาลัยของป๊อก996ไงอ๋อนี่เป็นพอร์ตลุกหรือเปล่าเออก็เป็นไปได้นะก็ทำไมเกียร์มันเป็นงั้นล่ะพี่อันนี้พอร์ตนี่มาทั้งคอนะครับมาทั้งคอลัมน์เลยโอเคนี่ผมแอบให้ดูเกียร์ก่อนผมว่ามันชักไม่ใช่แล้วนะผมว่าไม่ใช่แล้วว่ะไม่ธรรมดาแล้วล่ะหน้าปัดดูดิอ้าวหน้าปัดก็ป๊อก996อันนี้แน่ๆเลยชัวร์แปลว่าเราไปดูข้างหลังไหมแต่ว่าคำตอบอยู่ข้างหลังครับมาชัดๆครับเครื่องปอร์ช996 3.4 ลิตรนะครับมีก็เครื่องยนต์นี้ก็แรงม้าหย่อน300ไปนิดหน่อยนะครับอันนี้คือเนี่ยแหละครับที่ฝรั่งเมืองนอกเขาก็นิยมวางก็คือถ้าเล่นแบบสุดก็ต้องเครื่องปอร์ชแต่ถ้าลองลงมาก็ต้องเครื่องซูบารุนะครับอันนี้คือบางคนอาจจะสงสัยว่าแค่เครื่องปอร์ชมาชนเกียร์โฟล์หรือเปล่าไม่ใช่ครับชนเกียร์ของคือมาทั้งคันคือต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ได้996ที่เป็นรถตัดครึ่งมาทั้งคันเป็นพอร์ตมาทั้งคันเลยเป็นพอร์ตมาทั้งคันแล้วมาลอกคราบใส่ก็คือเครื่องเกียร์หน้าปัดคือหมดปัญหาเรื่องสตาร์ทไม่ติดสปีดเซนเซอร์ไม่ครบหรือระบบต่างๆเกียร์ทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยก็หมดปัญหาไปเลยนะครับก็การวางเครื่องก็แก้จากดัดแปลงจากของใหม่ไปหาของเก่าว่างั้นนะครับก็ของเดิมแท่นโฟกเป็นยังไงแล้วก็สร้างเต้ารักขึ้นมาใหม่ให้เข้ากับเครื่องปอร์ตซึ่งไม่ยากเพราะว่าเป็นเครื่อง6สูบนอนเหมือนกันจริงๆแล้วป๊อกกับโฟมมันก็ที่มามันก็คืออันเดียวกันนะครับคือคนออกแบบก็คือเฟอร์ดินานด์ปอร์เช่เหมือนกันนะครับตอนนี้คือเครื่องก็อยู่ในสภาพสแตนดาร์ดนะครับผมก็มีแรงม้า300ตัวนี่กับรถตู้นี่ก็คีบวิ่งกันคีบปิ้นแล้วนะก็กลับเหมือนเป็นกระดองเลยป่ะใช่อันนี้เหมือนแบบที่คือฮอตหรือจริงก็เพราะช่วงล่างอะไรก็เป็นหมดช่วงล่างก็ยังเป็นระบบเลปีกนกอะไรทุกอย่างก็ยังเป็นไทสามแต่ว่าเครื่องเกียร์นะครับแล้วก็เผาข้างก็เป็นการสร้างเผานะครับคือให้ป๊อกับโฟมมันเข้ากันได้ก็คืออาจจะมีการเชื่อมนิดหน่อยแต่ซึ่งช่างสมัยนี้ก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็ทดสอบวิ่งด้วยความเร็ว200แล้วไม่มีปัญหาสั่นหรือว่าสถานอะไรอันนี้สำคัญ200นี่ได้ง่ายๆคิดดูครับรถหน้าตาตู้ๆเหลี่ยมๆแบบนี้รถตู้เดี๋ยวไว้นอกเลยรถตู้เลยสลิปเปอร์ชัดๆใครจะรู้ก็พ
อ๋ออยากฟังเสียงอยากฟังเสียงเดี๋ยวต้องให้พี่เจ้าของรถจัดให้นิดนึงนะครับโอเคแต่ผมยืนข้างหลังบอกนิดนึงทั้งหมดเลยก็คือตัดแคตาลิติกออกเพราะว่าแคตาลิติกเนี่ยมันจะเลยกันชนนะครับอ๋ออ่าอันนี้เขาเลยเอาออกนะครับนี่ตอนนี้ปลายท่ออยู่นี่เพราะปกติถ้าของป้อนมันจะเป็นปลายตรงมันจะยื่นซึ่งควันมันจะม้วนเข้ารถนะครับมันจะม้วนง่ายเพราะว่ารถตู้พื้นที่ข้างหลังมันเยอะใช่ที่ผมเคยพูดถึงเรื่องเวฟโฟมในรถตู้ซุปเปอร์สเปเชียลสักคันนึงคือลมรถตู้มันจะหวนเยอะแต่ถ้าป้อนในลมหัวมันจะน้อยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วรถตู้ประตูมันใหญ่ครับช่องมันก็เยอะอันนี้คือว่าลมทางเจ้าของรถเนี่ยผมไม่แอบไปถึงกุญแจพวงแหนบอันนี้กุญแจมาทั้งหมดครับเพื่อป้องกันเรื่องสตาร์ทไม่ติดนี่แหละนะครับบางทีแบบได้มาไม่ครบโค้ดเคิร์ฟไม่ตรงปุ๊บรถสมัยใหม่สตาร์ทไม่ได้เลยซึ่งก็ค่อนข้างยุ่งยากต้องมานั่งแก้กันทีหลังกุญแจครับทางบ้านเราขอดูกุญแจโอ้โหมันคือ996เลยใช่มันคือปอร์เช่เลยครับอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้กุญแจบ้านเนี่ยครับมีหมาด้วยอุ้ยมีครับท่อยปลายท่อยเสียจะงุ้มลงนะครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้ควันมันม้วนเข้ารถนะครับแล้วก็อีกอันนึงนี่ผมก็งงว่าแกเผยไว้ทำไมอันไหนเนี่ยครับเอาในหลังไปเบียนก็เป็นช่องระบายลมนะครับนี่ครับเป็นจริงๆแล้วมันคือก็ปิดไว้เฉยอันนี้ก็ทำเป็นช่องระบายลมให้ลมสามารถออกได้มากขึ้นนะครับแต่เราขับไปปั่นจักรยานไกลๆออกทริปหน่อยก็เปิดยาวๆก็เห็นเจ้าของรถบอกว่าคันนี้ก็อุณหภูมิมอน้ำเนี่ยไม่เกิน90องศาได้ครับไม่ว่าจะรถติดหรือจะวิ่งไปสตาร์ทดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมสตาร์ทเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาดูข้างหลังเครื่องดูมาตรวันนะครับคันนี้ขึ้นครบนี่ให้ดูเกียร์อีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะไอจีออนให้ก่อนนี่ผมดูเกียร์เป็นไงเป็นทิปโทนิกนะครับใช้ได้ด้วยนี่พี่ต้นเมื่อกี้เสือมืดเข้ามาดูจักรยานข้างหลังก่อนพี่ต้นลองดูครับไม่ธรรมดาครับอยากได้ใช่ไหมล่ะบอบลูกด้วยไม่ธรรมดาเมื่อกี้ไอ้ฟุกมันก้มถ่ายรูปฟันมันไปโดนมันไปแทะของเขาหน่อยเจ้าของยังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมสมมุติออนกุญแจให้ก่อนช่างภาพอ่อนแออยู่ข้างหลังครับสตาร์ทเดี๋ยวมันกระเด็นโชว์ไปหน่อยวิทยุเนี่ยรู้จักว่าเบาฟุ้งรู้จักเบาฟุ้งอ่ะวิทยุเบาฟุ้งใส่รอนะครับตามความชอบอันนี้ให้หน้าปัดให้ดูนะครับเสร็จของออนให้ใหม่อ่ะ1 2ปึ๊บนี่ขึ้นครบนะครับไฟบอกตำแหน่งเกียร์ขึ้นนะแล้วน้ำมันเครื่องมีเตือนอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเลยครับเอายังเอาเลยโอเคเกียร์ปาร์คอยู่นะเดินนิ่มนี่เดินนิ่มนี่แรงดันน้ำมันเครื่องนะทุกอย่างขึ้นครบนะครับเพราะว่าได้มาครบชุดจริงๆเดี๋ยวผมไปฟังเสียงก่อนหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือยังเย็นอยู่นะครับอาจจะมีต้องพอเลยสิทั้งรอบเนี่ยรอบมันไปหกพันห้ารอบมันขึ้นมากนี่ก็ต้องรอที่จะเที่ยวได้ก่อนตอนนี้เที่ยวไปเที่ยวกลับบ้านต้องพอเลยสิทั้งรอบเป็นขึ้นเลยอ้าวยังไงเนี่ยไม่น่าจะต้องเปิดไหมเปิดเดี๋ยวโหก็แค่วอร์มให้มันร้อนกันแป๊บนึงโทษนะครับขอสตาร์ทบ่อยเสียงสตาร์ทก็คล้ายๆโป๊กอะครับเครื่องมันเป็นล็อกเตอร์กัน
โค้ดเป็น10และนี่เป็น6นะครับก็เรียกว่าแฟลต6นะครับถ้าสายโฟก็จะเรียกว่าคำว่าใช้คำว่าแฟลต flow แฟลต4แฟลต6นะครับอันนี้เดินเบาเนี่ยจะฟังดูคล้ายๆกันแต่ถ้าเป็นซูบารุเนี่ยมันจะเสียงจะอย่างนึงผมคิดว่าน่าจะเสียงซูบารุเนี่ยมันจะปักอันนี้มันจะเสียงแบบแตกๆบางคนก็บอกเหมือนเสียงขั้วข้าวโพดก็แล้วแต่อันนี้แต่ว่าอันนี้จะนุ่มกว่าเพราะว่าเป็น6สูบนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวก็เฮ้ยเบิ้ลอีกสักรอบแล้วเดี๋ยวมันจะได้ดับพี่พี่เบิ้ลเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงก็ให้อุณหภูมิมันขึ้นก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาดูเราเดินวนรอบรถอีกทีนึงแล้วกลับมาคุณง่ายคือรอนั่นแหละเขาบอกข้างรถเนี่ยเขาอยากเห็นข้างรถเนี่ยดูข้างรถตอนนี้ดูนะเป็นสลิปเปอร์ของจริงไงนะน้องน้องหลบหลบซ้อนซ้อนน้อง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 หลบหลบหลบเฮ้ยเป็นสลิปเปอร์ของจริงไงวะครับก็ดูเอาแล้วกันครับสลิปเปอร์ไหมผมว่าไม่นะถ้าเป็นผมผมว่าไม่เลยนะทรงนี้ผมกลัวนะเนี่ยสมมติเนี่ยเอามาปั่นไปปั่นจักรยานครับเรียกว่าเป็นรถที่ไว้ฮอบบี้วันหยุดครับนี่โอ้โหนี่ขนาดฮอบบี้นะเนี่ยนี่ฮะทุกอย่างเป็นพร้อมหมดอันนี้มาให้ดูข้างในมุมนึงเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดให้ดูนี่อันนี้ก็โดยรวมเป็นรถที่ทำได้เรียบร้อยมากนะครับเป็นเรียกว่าแบบข้างบนนี่เห็นมือนี่ไหมเราจะเรียกว่าแล็ปท็อปกับหรือหลังคาถลกซึ่งเจ้าของเก่าทำมาให้นะครับซึ่งก็เรียกว่าใช้งานได้ดีนะครับสามารถเปิดเรียกว่าหน้าหนาวนี่เปิดลมชมวิวได้นะครับขึ้นบันไดไปดูดีกว่าบันไดตั้งเลยเครื่องยนต์อะไรครับพี่พีครับปอร์เช่996เครื่อง 3.4 ลิตรครับผม NA นะครับไม่เทอร์โบเขามีคนถามหมดงบไปเท่าไหร่พี่ก็ซื้อรถก่อนซื้อ996ก่อนหลักล้านครับแน่นอนเขาต้องซื้อรถเขาต้องซื้อ996มาซึ่งแม่งก็ไม่ถูกนะครับซื้อพร้อมแล้วก่อนซื้อพร้อมแล้วก็กว่าจะทำเป็นสเต็ปนี้ก็ล้านเท่าไหร่บอกไม่ได้ก็ทะลุล้านแน่ด้วยแต่ว่า2จะ2หรือเปล่านี่ผมตอบไม่ได้นะครับก็จริงๆก็ยังไม่เสร็จด้วยนะครับก็คือจะมีสเต็ปต่อไปอีกไม่ใช่ไม่เสร็จคือจะมีสเต็ปที่ต่อไปคือเก็บรายละเอียดอีกก็คงยาวนะครับอันนี้โอเคน่าจะพอได้แล้วไปหอมปากหอมคอนะครับสำหรับผมจะเรียกว่าไงดีเป็นคาเรล่าทรานสปอร์เตอร์ไทป์3ก็ว่าได้นะครับ996ด้วยอ่ะนะครับก็คือเป็นการผสมผสานที่เรียกว่าลงตัวนะครับซึ่งก็เรียกว่าแบบทำกันครบระบบจริงๆนะครับทุกอย่างใช้ได้หมดแรงขับได้นะครับเจ้าของบอกว่าขับด้วยความเร็ว200เนี่ยเรียกว่านิ่งๆเท่าสปีดเนี่ยคือมันวิ่งได้200แน่ๆครับแต่ว่ามันไปได้มากกว่านี้อีกพอสมควรแต่ว่าก็คงแบบพอแค่นี้เพราะด้วยรูปทรงของรถนะครับก็ยังเป็นรถที่ต้านลมอยู่นะครับก็แค่นี้พอแล้วฮะรถอย่างนี้วิ่ง200นี่ก็ผมว่าก็ใครแย่นี่ก็ช่วงไหลๆไปกลางๆถึงปลายนี่ก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับผมว่าอันเนี้ย
แล้วซึ่งคันนี้ได้รับความนิยมมากนะครับจนเรียกว่าฝรั่งในเว็บทางสปอร์เตอร์ไทส์3โมดิฟายจากต่างประเทศเนี่ยก็มากดไลค์คันนี้คนก็หลายร้อยคนละนะครับซึ่งแล้วคนในบ้านเราตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นกระแสมากเลยแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ก็เรียกว่าพี่แดงแล้วกันเจ้าของพี่แดงเจ้าของรถนะครับที่เรียกว่าเปิดโอกาสให้เรามาถ่ายทําคันนี้เป็นพิเศษนะครับซึ่งมีคนขอถ่ายมากมายนะครับแต่ว่าเราก็ได้รับสิทธิ์ตรงนั้นนะครับต้องขอบคุณพี่แดงเจ้าของรถด้วยนะครับตอนนี้โอเคครับก็รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวไปชมในคอลัมน์ Return to Retail นะครับฉบับเปิดรับปีใหม่เลยครับฉบับมกรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ